าวน้อยคนต่อไปไม่ต้องบอกก็รู้นะครับว่าเธอมีใครเป็นไอดอลจะเป็นอย่างไรไปชมกันครับโอ้สวัสดีครับหูนี่เห็นชุดนี่รู้เลยว่าเหมือนใครชอบใครลูกชอบตะร้องใครครับเนี่ยแม่กังฟงฟงโดนกันไอ้นั่นหมุนตัวลงพันดูนะดูชุดหน่อยโอ้โหมองไกลๆเหมือนพี่พึ่งจูเนียร์เลยอ่ะพุ่งพวงจูเนียร์เลยอ่ะพร้อมไหมลูกพร้อมนะเต็มที่นะเอ้ยเอาพร้อมแล้วเชิญเลยครับเอาแล้วนี่พุ่งพวงดวงจันทร์เนี่ยค่ะพี่พึ่งสวัสดีค่ะโอ้ยพี่พึ่งพึ่งได้เปล่าก็ไม่รู้เพิ่งน้อยแนะนำตัวสิลูกสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอรลินปุญญาวัฒนานนท์ชื่อเล่นชื่อน้องมิกกี้อายุ7ปีอยู่โรงเรียนโพธิสารศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ค่ะนี่ทำไมแต่งตัวอย่างเงี้ยลูกเพราะหนูร้องเพลงของแม่พึ่งค่ะนี่แล้วถามนิดนึงลูกชุดเนี่ยหนูเป็นคนให้คุณแม่หรือให้ผู้ใหญ่ตัดให้หรือว่าทั้งผู้ใหญ่ตัดให้หนูเองลูกก็ที่ให้ที่ร้านเขาตัดให้อ่ะค่ะรู้เลยไม่เด็กก็เข้าใจแต่ถ้าพูดไม่เคลียร์ว่าชุดเนี่ยหนูอยากได้เองหรือพ่อแม่ตัดมาให้หนูใส่หนูอยากได้เองค่ะเออแค่เนี้ยเธอถามถ้าเด็กก็ตอบให้ที่ร้านตัดให้เลยอ๋อแสดงว่าหนูก็ติดตามแม่พึ่งมาใช่ไหมว่ารู้ว่าชุดเสือมีชุดเสือชุดอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะค่ะแล้ววันนี้จะร้องเพลงอะไรกระแสเข้ามาสิค่ะเออเพลงกระแสเข้ามาสิค่ะใส่เฮดเซตมาขนาดนี้นี่ต้องแดนกระจายแน่นอนอยากดูแล้วล่ะพึ่งน้อยค่ะพร้อมนะลูกนะค่ะเชิญค่ะคนมือแปรพูดมะพร้าวนี่บีบกระทิบเมื่อไรจะได้มันก็ตัวรักเขาเฝ้าแต่มองตาห่างตั้งวาสังวาโทยังขาสั่นเกิดมาเป็นชายถ้ามัวอายกันอีกกี่วันจะได้เจาะไข่แดงขยับ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 เข้ามาพึ่งน้อยน่ารักจังเลยลูกแล้วร้องเพลงเก่งมากเลยเสียงเพราะด้วยขอบคุณค่ะเสียงแบบว่าเป็นเด็กแต่เสียงไม่บาดหูนะลูกแม้แต่ตอนท่อนสูงก็ไม่บาดหูค่ะเสียงลมอะไรมันออกมาจากไหนได้เสียงมันหอบ
อาจจะมีนกพิราบป่วยแถวนี้ก็ได้ฮึ่ยฮึ่ยฮึ่ยเสียงลมได้ยินนี่คือเหนื่อยนะหอบนะแต่คุณมัวนั่งมองพร้อมมากลูกทุกท่อนคำเนี้ยทุกเมโลดี้ตัวเนี้ยบีบกะทิเมื่อไรจะได้โอ้โหแบบร้องเก่งแล้วไม่เค้นนะเวลาสูงแล้วไม่เค้นมันออกมาเสียงเขากว้างมากเสียงกว้างเสียงเพราะมิกกี้ลูกณตอนนี้มิกกี้มีทุกอย่างแล้วลูกทั้งความสามารถอะไรต่อมีอะไรในการร้องเพลงเหลือแค่เรื่องอารมณ์ที่มันยังไม่ไปกับเพลงสักเท่าไหร่อย่าชื่นชมลูกจ๋าจ้าจ้าครูชอบการเต้นการร้องต้องขอบคุณอย่างน้อย2คนวันนี้1ก็คือคุณพ่อคุณแม่ที่ตั้งแต่เห็นการแต่งกายและเดินออกมาเนี่ยรวมไปถึงเห็นความสามารถทุกอย่างเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าคุณพ่อคุณแม่ดูแลหนูมิกิดีมากหนูเป็นคนโชคดีนะลูกค่ะและครูก็มองว่าการที่ผู้ปกครองดูแลลูกหลานแล้วก็นำพาลูกหลานขึ้นสู่เวทีที่เขาควรจะมีในวันที่พอเหมาะเป็นเรื่องที่งดงามมากวันนี้หนูมิกิเป็นคนโชคดีนะครับและความโชคดีที่หนูมายืนตรงนี้นี่มันจะส่งผ่านไปถึงอีกหลายๆครอบครัวนะครับแล้วก็จะเป็นตัวอย่างให้คนที่ชอบแบบหนูเนี่ยมาร้องเพลงแล้วก็แสดงความสามารถนะครับอีกคนที่สองที่ครูอยากจะขอบคุณก็คือคุณครูชื่อคุณครูอะไรนะลูกที่สอนครูจัญญาค่ะคุณครูจัญญานะท่านสอนไว้ดีมากค่ะท่าเต้นครบหมดเลยและที่มากกว่านั้นก็คือการร้องเพลงซึ่งปกติเวลาที่ครูเห็นคนอื่นไปเรียนร้องเพลงมามักจะออกเสียงอีกแบบหนึ่งซึ่งไม่ตรงกับวิธีการของลูกทุ่งแต่นี่ครูจัญญาสามารถพาหนูมิกิร้องเพลงโดยเฉพาะลูกหลบเสียงบีบกะทิเมื่อไรซึ่งคำว่าเมื่อมันเป็นคำสั้นๆก็จริงแต่สูงมากใครร้องไม่เป็นเสียงเขาเรียกว่าเสียงมันจะปริ้นทันทีเลยแต่มิกิทำได้ดีมากลูกขอบคุณค่ะพร้อมกันเลยครับพร้อมกันครับผ่านแล้วขอบคุณค่ะครับผ่านน่ารักจังเลยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะ